สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพบกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนําพระสมเด็จวรละคนะครับของศูนย์มหาสมบัติ3าแผ่นดินกูทหลงวิจารณ์เจรไนนะครับออกมาแบ่งปันให้ท่านสมาชิกแล้วก็ผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับมีโอกาสที่จะได้ครอบครองพระสมเด็จวะละรลังแท้ทันยุค ของกูฏถลุงวิจารณ์เจรไนนะครับวันนี้ผมจะนําพระสมเด็จวัดคะังพิมพ์อะไรและรุ่นอะไรนั้นมาแบ่งปันเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับผมสวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้รหัส P288 นะครับวันนี้ก็เตรียมมา5องค์เช่นเดิมนะครับเป็นพระสมเด็จศิลปะเนี่ยออกจากทางอู่ทองนะครับแต่เป็นพิมพ์ใหญ่ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหลังท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสำหรับพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับท่านก็สามารถที่จะสแกน QR Code เข้ามาสอบถามนะครับข้อมูลได้นะครับวันนี้ก็นำมาแบ่งปัน5องค์เช่นเดิมนะครับ ตรงนี้ก็ออกค่าผงเกสอนนะครับมีค่าปูนเนี่ยถูกขับออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเนื้อออกเป็นขาวเหลืองนะครับเห็นแข้งชัดเจนนะครับตรงนี้อืม สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบพระสมเด็จวระคังองค์นี้พิมพ์นี้นะครับก็ถ่ายรูปองค์พระเข้ามานะครับพร้อมกับรหัสนะครับแล้วก็สแกน QR code นะครับเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่1นนะครับสําหรับพระสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่2กันครับ องค์ที่สององค์นี้นะครับรหัส T291 นนะครับด้านหน้าครับด้านหลังอันนี้ก็เพิ่งรับมอบมานะครับก็เลยถือโอกาสนำมาทำคลิปแบ่งปันเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็ทำตามคำสั่ง <c oughs> ส่วนปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นมูลนิธิเต็มตัวนะครับ มูลค่าก็คงไม่ได้มูลค่าพิเศษแล้วนะครับองนี้ออกเนื้อขาวเหลืองนะครับนึบหนึบแร่งนะครับเนื้อนี่แน่นมากนะครับเห็นข้าปูนเนี่ยถูกขับออกมานะครับเนื้อดูดูดีๆนะฮะจะแตกลายเหมือนกันนะครับมีการแบ่งตัวเป็นจ้ำๆนะครับแต่ค่อนข้างละเอียดแน่นมากนะครับ ก็จะเห็นค่าบผงเกสรนนะครับถูกขับออกมาด้วยด้านหลังนี่นะครับหมงงบอกเลยเก่าจริงนี่ผมไม่ได้ซูมเข้าไปนะครับให้เราเห็นถึงกายภาพด้านบนนะครับความงดงามตรงนี้รหัส P 2 9 1นะครับ เดี๋ยวไปชมองที่3ามกันเลยครับคลิปนี้ก็สบายสบายนะครับองค์นี้รหัส E สอ2 9นะครับด้านหน้าครับด้านหลัง